เรื่องของกลุ่มเด็กวัยคะนองอยากรู้อยากเห็นอยากสัมผัสอยากลองก็อยู่ม.6ในโรงเรียนชานเมืองชอบเรื่องลี้ลับเรื่องผีที่ลางเลือนในกลุ่มมี5คนมีไอ้แบงค์หัวหน้าทีมมีไอ้ตั้มมีไอ้ตีมีน้องมวยและน้องดรีมก็นัดไปโรงเรียนตอนประมาณ2:00มีข่าวมาตลอดว่าท้ายโรงเรียนมันมีของไอ้แบงค์นำทีมถือถ้วยแก้วมาพร้อมกระดาษเข้าไปในห้องมืดที่ไร้แสงไร้อากาศไอ้ตั้มจุดเทียนเร่งสร้างบรรยากาศเฮ้ยแม่งเดี๋ยวผีมาแม่งกูตบโชยสาดรวยขึ้นกระดาษไอ้เตียวแก้วขึ้นมาวางทุกคนสั่นสู้ถึงกลัวแต่เก็บอาการตะโกนโวยวายวายมันทำปวดน้องดรีไม่รอช้าพนมมือเพื่อนำสวดในที่เนี้ยพวกเราทุกคนอ่ะอยากสื่อสารใครที่เคยตายแถวเนี้ยเข้ามาสิงในแก้วหน่อยสิหลังจากลั่นวาจาทุกคนเอานิ้วขึ้นมาวางลงไปบนแก้วเตรียมพร้อมเจรจาไอ้แบงค์ถามคำถามว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายทุกคนเริ่มเหงื่อไหลหัวใจมันจะวายเฮ้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 ยไม่ใครดันวะตีมึงเหรอเฮ้ยจะเปล่าด้วยจะเปล่าด้วยแต่แก้วก็เลื่อนไปหยุดตรงที่ผู้หญิงและคำถามต่อไปพวกเราอยากรู้ชื่อจริงอักษรทีละตัวก็เลื่อนไปและเลื่อนมาจนกลายเป็นคำเธอชื่อลักษณะและหลายคำถามได้คำตอบเป็นเรื่องราวเธอฆ่าตัวตายหลังจากท้องเป็นเรื่องยาวแฟนจะทิ้งไปทำให้เธอตรอมใจผูกเชือกแขวนคอหลังตึกแบบไม่มองใครสักพักเกิดเรื่องเมื่อน้องมวยตัวสั่งเอานิ้วออกจากแก้วแล้วกรีดร้องดังสนั่นสี่คนที่เหลือตกใจแต่ว่าทำอะไรไม่ได้แก้วที่นิ้ววางอยู่กันแล้วแตกในทันใดเฮ้ยเฮียชิบหายแล้วไอ้ตั้มไอ้ตีมรีบไปดูมวยเร็วๆมึงเอาไปมึงอย่ามายุ่งกับกูสถานการณ์ยิ่งแย่เพราะความมืดมันเวียงกลับแสงสว่างได้หายไปหลังจากเปลวเทียนดับต้องมวยอ้วกเป็นเลือดแถมมีกลิ่นคาวสัตว์แล้วก็วิ่งไปหน้าต่างพุ่งกระโดดลงไปดับต้องดรีมเสียอาการเอาหัวโขกกำแพงเลือดไหลออกทั้งตาเป็นสีดำสีแดงเฮ้ยดิ้มไปแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยหยุดดิหยุดตั้มช่วยเฮ้ยตั้มไปแล้ววะเฮ้ยตั้มเฮ้ยงอมีจากไหนวะเฮ้ยไอ้ตั้มหยิบมีดและปาดคอตัวเองไอ้แบงค์ตั้งแต่ยืนดูยืนแบบตัวเกรงส่วนในตีถอดเข็มขัดออกมารัดคอการและการเฮ้ยแจ็คก็ชักดิ้นชักงอไหนมึงรู้จักกับกูไม่ใช่เหรอมึงมาอยู่กับกูสิไอ้แบงค์หันไปเห็นพี่สาวลักษณะจนฟุบล้มลงหมดสติในทันตานั่นคือภาพสุดท้ายก็จะสิ้นเสียงวาจาไอ้แบงค์เป็นคนตายเป็นเจ้าชายนิทราอยากรู้จักกูอีก